ขึ้นรถขึ้นรถค่ะเดี๋ยวมันสว่างๆแล้วไปทางนี้ทำไมสองคนนั้นเป็นไรจะรถจ้ากิจกรรมยามว่างจะเดินทางนะคะเดินทางไปฮาริสาไปขึ้นฝั่งเอ้าเราก็ถนัดรถฝั่งไทยนั่งหน้าสองคนตัวเล็กไปโอ้ย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 โอ
ไอ้เรื่องอะไรกูอยู่ไม่อยู่เอาไปมาเอาคีย์การ์ดคืนทุกคนนะเออจ้าคีย์การ์ดคีย์การ์ดคืนแล้วใช่ไหมจุดพักรถขาตึงถึงจุดพักรถแล้วแวะถึงมาแล้วนี่เออถึงมาดิถึงจุดพักรถจุดแรกแล้วเราหลังจากที่เราออกกันไว้ตั้งแต่หกโมงใช้เวลา2ชั่วโมงก็จะมีห้องน้ำให้เราได้เข้าแล้วก็มีเหมือนนั่นแบบกาแฟขายของกินข้าวข้างหลังก็น่าจะมีอะไรข้างหลังเป็นจอดของอันนี้เนาะที่จอดนะครับจุดพักรถของที่นี่เดี๋ยวไปท้องน้ำครับร้านค้าจุดพักรถไม่ใช่ดีกว่าซาบะเหรอซาบะเจียวป่ะโอเคป่ะระหว่างทางพักอ้วกก่อนพักอ้วกค่ะจะอ้วกอยู่แล้วค่ะเอาคนรถเราเต้นเส้นทางจากเชียงใหม่สู่แม่ฮ่องสอนใช่เหมือนมากเส้นทางเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนคือด้านหลังที่เราเห็นก็จะเป็นวิวที่เราขับผ่านมาเดี๋ยวเหลือขึ้นไปอีกประมาณเกือบ10-20กิโลในความสูงที่2,000กว่าอากาศกำลังดีเนาะอากาศก็เย็นสบายกำลังดีนะไม่ได้หนาวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าต้องบอกว่าแดดแรงมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ระหว่างทางที่เราขึ้นมาเนี่ยวิวเนี่ยก็จะคล้ายๆทั้งเขาค้อแม่แจ่มก็จะมีการปลูกสตรอเบอรี่ปลูกมากปลูกผักด้วยเซอร์วิสสตรอเบอรี่ด้วยนะแต่ไม่รู้นะยังไม่ได้ลองชิมว่าสตรอเบอรี่จะหวานฉ่ำของไทยเราหรือเปล่าอันนี้เป็นวิวเทือกเขาเรื่อยThank you.
ตอนนี้เราถึงมาแวะอาริซานกันแวะอาริซานครับอันนี้ล่ามของเราพี่ล่ามเราแวะอาริซานครับเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นแถวนี้แถวอาริซานก็อากาศดีโอเค Amazing มากมีโบชัวร์ครับเล่นมีคอนเฟิร์ม the time to back here what time do you leave from here ครับตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติอาริซานครับไปเดินเล่นนะครับก็ไกด์ให้เวลาเราประมาณ3ชั่วโมงครับในการเดินเล่นครับก็อากาศดีครับก็จะเห็นวิวเดินไปเรื่อยๆครับตามทางครับเขาก็จะมีทางให้เห็นวิวครับจะนั่งรถหรือว่าเดินก็ได ารถไฟไปแล้วนะครับแต่ว่าทางทีมงานเราไม่ได้จองตั๋วรถไฟมาเราต้องเดินกลับนะครับครับเนี่ยอากาศเย็นมากตอนนี้ควันออกปากเดี๋ยวเราข้ามทางรถไฟไปนะครับเรียบร้อยรางรถไฟนี่ตรงนี้นะครับเราก็จะฝากของครับของเราก็จะอยู่ตรงนี้ของเยอะไหมหนูของเยอะมากจะเอาอะไรไปมันก็เตรียมมาแล้วแหละส่วนหนึ่งก็เลยคิดว่าถ้าไม่จำเป็นก็จะทิ้งไว้นี่เออเอาของที่จำเป็นไว้เท่านั้นเพราะมันจะหนักเราก็นั่งเล่นไปครับอันนี้สภาพที่นอนคืนนี้นะครับเสียชื่อเจนพี่โยอันนี้ใครครับข้างล่างก็จะเป็นอย่างนี้สวัสดีครับตอนเช้านี่เช้าแล้วครับเตรียมตัวเดินออกเดินทางครับไปที่ยอดนะครับวันนี้เราจะไปนอนลาฟนะครับก่อนคืนแรกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับประมาณตีหนึ่งนะครับเราก็จะไปขึ้นยอดนะครับอันนี้ก็วิวบรรยากาศนะครับตอนเช้าอันนี้ที่พักของเราเป็นอย่างนี้ครับอากาศตอนนี้ประมาณ 4-5 องศานะครับเมื่อคืนก็ประมาณ 1-2 องศาครับนอนที่นี่จะเดินไปอุทยานก็คือขึ้นแล้วไม่ให้แบบเดินทางราบก่อนหรอวะขึ้นเลยขึ้นตั้งแต่เมตรแรกเราจะไปอุทยานครับเพื่อไปจ่ายเงินค่าเพอร์มิตคิดก่อนเ
อดชิบหายนะครับก็จะเป็นที่ดรอปใบอนุญาตนะครับเราจะขอมาก็จะมาดรอปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปที่สถานีตำรวจตรงนี้เพื่อที่จะขออนุญาตเข้าในอุทยานนี่ครับสถานีตำรวจรอขึ้นรถนะครับเอากระเป๋าใครครับไปอุ้ยเพิ่งมาหยิบมาให้เราหน่อยขึ้นรถคันนี้ไปมาเฟ่ก่อนอันนี้คนละร้อยละล่าตอนนี้เรากำลังจะขึ้นรถไปเพิ่งจ่ายค่าเข้ามาเมื่อกี้แล้วก็ขึ้นรถไปเนี่ยจ่ายอีกคนละร้อยอันนี้ก็จะรวยชีวิตที่มีค่าหนูเป็นคนที่แบบกล้องมาพูดได้ปั๊บเลยอัจฉริยะก็เกิดมาพูดเป็นทีมแล้วก็จะไปแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินแล้วนะครับเราจะไปนี่ครับเส้นทางทางนี้แล้วก็ยอดที่3940นี่ครับ3940เราก็เจอนี่ครับก็จะมีป้ายเตือนระวังหินหล่นตลอดว่าเราเดินริมหน้าผานะครับนี่ครับแต่นี่เราที่เราเดินก็ตลุเชียงใจกันเหรออยู่เชียงใจเจ๊โยนี่ก็สูงกว่าอินทนนท์แล้วเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ระหว่างลังกาน้อยไปลังกาหลวงเออใช่เหมือนเลยอ่ะไม่เคยไปหินมันถล่มแล้วก้อนนั้นนู่นยอดอะไรอ่ะพุ่มดอกไม้เห็นมียอดแหลมขึ้นมาหน่อยไหนอ๋อยอดแหลมตรงนี้เราไปยอดไหนยังไม่รู้เลยไปกระโตะขึ้นไปเรื่อยๆทางก็แบบชีวิตขาขึ้นอ่ะชีวิตขาขึ้นเลยโอ้เพื่อนต้องจิบเราอยู่ข้างหน้าไปข้างหน้าเหรอ1 กิโลเมตรแล้วนะครับก็เป็นกิโลเมตรที่1ก็พอหายใจหายคอนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนี่เวลา1 กิโลเมตรทางขึ้นอย่างยอบชีวิตขาขึ้นทางวันนี้เป็นทางหินครับหินลอยทั้งนั้นเลยมีที่ยังปรับ
นะครับถ้าใครปวดฉี่อะไรอย่างเงี้ยครับเดินมาประมาณกิโลกว่าๆก็จะมีห้องน้ำห้องน้ำทอยเล็ตไม่น่าแวะตรงเมื่อกี้เลยแน่ๆเข้าไปอาจจะทอยเล็ตเนาะมีดราม่าก็ได้ชี้โอ้ใช่เราเดินได้เกือบ2กิโลแล้วมุมนี้ครับมุมที่2กิโลนะครับ2กิโลแล้วครับแล้วก็อีก 6.5 กิโลถึงที่พักนี่ครับอีก 6.5 กิโลถึงไปอยู่แล้ว 6.5 กิโลไงวิวสวยไหมพี่สวยครับสวยมากสวยมากอากาศดีฟ้าใสนะฟ้าใสมากรอวิ่งThis is here. ตรงนี้ครับก็มันจะไปจุดเดียวมีห้องน้ำแต่มันไม่ได้ใหญ่ถ้าจะกินข้าวใช่พักก่อนก็ได้นั่งพักก่อนก็ได้อยากได้ป้ายสามพันเมตรเราเดินทางมาถึงจุดที่สามปอครับก่อนที่จะเอาป้ายสามพันเมตรไทยกับป้ายทอร์เรตก่อนถ่ายแล้วตอนนี้มาแค่3หน่ออีกที่เหลือหายไปไหนน่าจะเป็นจุดพักเหมือนเมื่อกี้ไม่เข้าไปรีวิวห้องน้ำหน่อยหรอคะไม่เข้าครับกลัวแสบจมูกแค่นี้ก็แสบแล้วครับจับโซ่เอาไปเปิดหน่อยอยู่ไกลไหมอยู่ต้องให้เราผ่านไปก่อนเพราะว่าใช่คนเดินมาเอาที่ยังไปถ่ายแล้วคลิปตกเอ็งตกลงไปมีหลักฐานเลยนะมันทำยังไงอ่ะให้สาหร่ายมาอยู่ด้วยกันได้ไม่ฉีกอันนี้ฉีกเป็นเส้นออกมาก่อนมันจะมีลูกศรอ่ะอืมอ๋อเหรอไม่ได้ฉีกซ้ายขวานะฉีกตรงกลางไหนอ่ะอ๋อนี่ไงฉีกตรงเส้นนี้ใช่ครับแล้วมันก็หักแล้วมันจะมีลูกศรต่อยปะลูกแค่นั้นเหมือนมันจะมีลูกศรให้ดึงออกไอ้ที่บอกกุ้งอ่ะผมก็ไม่เคยทำสำเร็จเหมือนกันเออใช่แต่ว่าส่วนใหญ่จะทำไม่สำเร็จแยกงี้ใช่แยกงี้ใช่ตอนนี้เราเดินแล้ว 6.5 กิโลครับเรา
และอีก2กิโลที่จะถึงที่พักต่อไปก็ 1.5 เดี๋ยวก็หอบแล้วใช่หัวเริ่มตึงใช่ไหมโอ้เวิร์งต้นสนคุ้งอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้ก็สูง 3,000 กว่าแล้วอีกประมาณ 1.5 กิโลก็จะถึงที่พักอยู่นี้แดดดีครับออกแดดก็อุ่นๆเข้าร่มก็คือหนาวเป็นไงบ้างน้องเฟิร์นนี่ไหมหายใจยากมากเลยเหนื่อยมากปวดฉี่มากเหนื่อยมากอุ้ยอีก500เมตรได้นี่ไงจุดแวะอีก500เมตรครับก็จะถึงแล้วเออนี่คือหายใจลำบากมากขอพักก่อนนอนนี่เลยก็ไม่มีใครบ้างไม่ได้หนาววางข้างกระเป๋าผมก็ได้นะเราก็จะเดินไป500เมตรขึ้นข้างบนครับไปที่พักสุดท้ายก่อนถึงที่พักมั้งวานทีมเรามาแล้วจากกล้องไปนั่นยอดน่าจะยอดนั่นแหละเราจะไปที่พักอะไรนู้นเห็นจะเห็นสีส้มๆทางนั่นไปให้ถึงสันจะถึงแล้วนะที่พักอยู่ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้น้ำแสงนี่เป็นทางที่เราขึ้นมาครับเพื่อที่จะไปที่พักโอ้ชันมากจะขึ้นไปนี่นี่ครับขึ้นบันไดไปเรื่อยๆชันมากเลยตอนนี้ตอนจะมาถึงที่พักแล้วโอ้ไปยวนแล้วนี่ครับเราเป็นลักษณะที่พักของเราคืนนี้วันที่จะขึ้นยอดขนตู้มาถึงแล้วจริงๆเราควรถามว่าเช็คอินได้กี่โมงแต่คนที่เดินมาถึงก่อนไม่เห็นเช็คอินถึงแล้วครับที่พักของเราเอาห้องน้ำก่อนมาทีสวัสดีครับสวัสดีครับ
ขึ้นไปไหนมาผมรอตั้งนานแล้วขึ้นบันไดเมื่อกี้ก็ยังเหนื่อยเลยสวัสดีครับพี่โยครับสวัสดีกระท่อมน้อยฮะสวัสดีกระท่อมน้อยอ๋อนึกว่าจะยืมมาหำน้อยอะไรกระท่อมน้อยปะนี่กระท่อมน้อยเหนื่อยเป่าไปข้างหน้าเหรอโอเคโอเคครับกระเป๋าก็จะไปตรงนี้กันแล้วเราวันนี้เราจะไปเวสพีก่อนครับก่อนพรุ่งนี้จะไปเมนพีคไปเวสพีก่อนไหนไปทางนี้เหรอโอเคนี่เวสพีคครับไปเวสพีก่อนไปครับทางไปเวสพีคหมอกเหรอเฮ้ยทะเลหมอกว่ะยังไงนั่นไงไม่เห็นเหรอพี่มองที่ไหนพี่มองแต่หาเปลือกหอยอยู่จะเห็นเหรที่เราไปเวสต์พีคนะครับในตอนเย็นที่มาถึงเราก็จะไปเวสต์พีคเพื่อไปดูเพื่ออะไรยอดทางด้านตะวันตกก็คือดูพระอาทิตย์ตกนั่นเองนะครับพระอาทิตย์น่าจะตกฝั่งนู้นนะครับเนี่ยแถวนี้เลยนะครับก็จะไปทางนู้นนะครับเพื่อตรงนี้เหรอบอกแล้วไม่มีอะไรกูบอกคุณแล้วคุณฟังผมไหมล่ะเวสต์พีคมันเพียงแค่ให้มาปรับสภาพร่างกายพัดคอถึงแล้วเวสต์พีคมาตั้งนานจะตายมีใครขึ้นใหม่ไหมวันนี้นะครับตอนเย็นที่ไปยุ้นเกตเฮ้าส์นะครับนี่ครับกับภาพของเราอยู่อ่ะพลังงานเพื่อเรากินข้าวอยู่ครับว่าจะกินข้าวข้าวก่อนนะสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในห้องนอนนะห้องลมโซนไหนเอาออกขาหัวอยู่นี่ไปอยู่ห้องนอนคืนนี้ครับนอนได้ไหมก็นอนได้ไม่ทำได้อาจจะโดนไม่ห้องเสียชีวิตไปแล้วนี่โจ๊ะเฮ้ยเปิดคุณมาใส่หูถึงได้ตอนนี้เวลาประมาณ2:00กว่าๆเดี๋ยวเราจะไปขึ้นยอดกันถ้าคุณไม่เดินอยู่เอายังอากาศเย็นมากวันนี้แล้วกล้องต้องถึงด้วยเหรอครับกล้องผมไม่ผมขอใช้ไฟพี่หน่อย เดี๋ยวเราก็จะไปแล้ว กินข้าวก็แม่อร่อย ขี้ก็แม่แซ่บ ตัวคือจะไปขี้ก่อนแล้วไปกินข้าว มันเหมือนเราหน่อไม้เลย นอนห้องเดียวกับเราเข้าไปแล้วอ่ะ
อีก 1.7 กิโลห้องฟ้า 1.5 1.7 นี่มาดูทางปวดมือเลยขณะนี้เกือบ 5:00 แล้วเกือบ 5:00 แล้วทุกคนสภาพหนาวผู้ประสบภัยครับผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยครับผู้เป็นไงบ้างพี่โยอะไรนะอะไรนะโอ๊ยโทษอะไรนะบอกว่าฉันมาเที่ยวหรือว่าฉันมาบำเพ็ญตนก็ไม่รู้ตอนเนี้ยทรมานมากเลยจะทำว่าขี่ทั้งห้าเราไม่ได้ตัดสินดูนะหนาวมากนอนน้องเฟิร์นไม่ไหวนะยังไงน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นง่วงมากแล้วก็หิวมากมันหนาวมากเลยนะหนาวรอขึ้นยอดครับเราแต่จริงๆไปยอดก็ได้แต่ว่ามันยังไม่มีแดดแต่หนาวมากคิดกี่โมวะฮะคิดกี่โมไม่รู้เลยอ่ะตอนนี้มาถึงกันแล้วฮัลโหลถึงแล้วหนูถึงแล้วโอเคตรงนี้ข้างล่างมีเวิร์กอยู่โจกันดีถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วครับถึงแล้วพวกเราครับขึ้นมาถึงแล้วลงไปข้างล่างอุ่นกว่าข้างล่างอุ่นกว่าข้างล่างอุ่นกว่านี่มานี่อันนี้มาทางเขามาทางเขาไปเดี๋ยวของเราจะลงไปข้างล่างข้างล่างโอ้คนเยอะเลยสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงยอดนะครับ3,900แล้วโหกว่าจะขึ้นมาได้มันเป็นไต่มาเลยอ่ะหนาวก็หนาวลมก็แรงครับขณะนี้เราอยู่บนยอดครับแดดออกแล้วไม่หนาวแล้วไม่จริงค่ะเชื่อมือเย็นจริงนะไหนมือเย็นมากถ้าไม่เคยคุยกับหนูเย็นมากเลยค่ะมือเย็นครับอากาศหนาวมากพระอาทิตย์ขึ้นแล้วอากาศอุ่นขึ้นเลยนะครับดูจากภาพเหมือนมียอดที่มันสูงกว่าเรายอดไหนเนี่ยฝั่งโน้นก็จะเป็นพี่โยครับนั่งแดกอยู่ครับนั่งเด็กเดี๋ยวเราไปเราถ่ายรูปกับป้าแล้วคนเยอะมากนี่ครับนี่ครับทีมงานของเราครับคุณล้มเลยเราคุณพลาดมาเนี่ยยังอีกตอนนี้ได้เวลาที่เราจะลงแล้วนะครับก็จะลงไปทางชันนี้เลยครับทางที่เราขึ้นมาก็จะชันอย่างนี้ครับจริงๆข้างบนชันกว่านี้
แต่ไม่มีโอกาสหยิบมือถือถ่ายรูปได้เลยเพราะมันเสี่ยงมากอันตรายมากทางก็คือชันมากเลยก็ตอนกลางคืนเนี่ยว่าด้อยไต่โซ่ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆตามทางที่สันเขามานะครับค่อนข้างอันตรายครับบ้านเราไม่มีหรอกสนเตี้ยมันสูงมากเนาะสนนี้นะครับมันสูงมากเลยจนแบบที่มันสูงมากจนสนแบบต้นไม่มีต้นไม้ไหนขึ้นได้เลยมีแต่ต้นสนต้นนี้เหมือนต้นตรงที่ขุดมันขึ้นแต่ที่สูงอะไทยไม่มียอด 3,000 สักยอดจะมีหิมะตามยอดเลยก็หน้าหนาวเท่าไหร่แต่มันยังไม่ตกทำไมทำไม